بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบกับบรรดามุสลิมมุสลิมาที่มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราได้มาพบกันที่มูลนิธิดารุสลามนะครับนี่ในช่วงนี้ก็จะมีอาจารย์ที่จะมาร่วมเสวนานี่ก็หลายท่านด้วยกันนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์อามีนมูซานัดวีนะครับอาจารย์มุบารอกมะมาอาจารย์ฮุเซนฉิมกุลอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขครับมานะครับขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงและแต่ละท่านนะครับ20กว่านาทีนะครับอาจจะมีการซักถามนะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าปัญหาสังคมนี่อย่างกับที่ทราบไปแล้วนะครับว่าปัญหาสังคมเวลานี้มันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากนี่ผมจะนำร่องสักปัญหาหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนท่านอาจารย์จะมีปัญหาอะไรที่จะนำเสนอแล้วก็เอาอิสลามไปแก้ไขยังไงมีปัญหาอะไรแก้ไขอย่างไรก็ดำเนินเรื่องไปนะครับผมนำปัญหาเสนอว่าเวลานี้นะครับท่านครับเราจะเห็นว่าปัญหาเยาวชนเด็กติดเกมว่าเด็กติดเกมนี่เป็นปัญหาระดับเลยในปัจจุบันนะครับไม่ว่าทั้งในครอบครัวทั้งในที่โรงเรียนนะครับเด็กของเรานี่ไม่มีเวลาว่าจะทำอย่างอื่นงานอะไรนี่เกือบจะไม่มีแล้วเล่นแต่เกมกันนะครับพ่อแม่บางคนก็หนักใจในประเด็นนี้นะครับนั่นผมเปิดประเด็นไปก่อนตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่คาใจผมนะครับนั่นคือปัญหาฮิญาบของสตรีนะครับทำไมล่ะไม่ดีเลยดีครับคุมฮิญาบนะตามซุนนะห์นบีแต่เวลานี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบอย่างเป็นซุนนะห์หรือเป็นแฟชั่นอะไรทั้งนั้นนะครับข้อสังเกตนะครับอันเนื่องจากว่ามีการหลากสีแล้วก็หลากแบบในการที่ถ้าสุภาพสตรีคุมฮิญาบนะครับอันนั้นก็ขอเกริ่นไปก่อนว่าตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วคืออะไรนะครับเอาละเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราน้อยด้วยนะถ้าเวลาเยอะหน่อยนี่จะยืดไปได้แค่บ่าย4แต่คงไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมีรายการต่อนะผมจะเริ่มจากอาวุโสหน่อยนะครับอาจารย์อามีนอาจารย์มีนมูซานัดวีนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนوَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ فَأَيُّكُمْ بِإِتَاءِ الْإِسْلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ขอความสันติความจำเริญแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับวันนี้ด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรามีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับถึงแนวทางทิศทางในการที่จะต้องแก้ปัญหาเพราะจริงๆแล้วอิสลามมาเนี่ยเพื่อการแก้ไขจริงๆแล้วมี2อย่างอิสลามมาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวทุกๆเรื่องในชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมาเพื่อป้องกันเสร็จแล้วเมื่อเราป้องกันไม่ได้เนี่ยเราต้องแก้ไข2 อย่างถ้าเราแก้ไขไปอย่างถูกต้องถูกวิธีทางเราก็จะพบถึงความสำเร็จนะครับในความเข้าใจต่อวิธีการต่างๆ
เมื่อว่าจะหยิบยกเรื่องใดมาก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าอิสลามเนี่ยมีแนวทางมากมายแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการแก้ไขเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราต้องเชื่อมั่นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีความเชื่อมั่นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราพูดอย่างสม่ำเสมอและท่านนบีซัมได้นำมาบอกเราก็คือเรื่องของการปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรุสูลุลลอฮ์นี่คือประเด็นหลักปัญหาที่มันเกิดส่วนใหญ่นี่นะครับมันมาจากการที่เรานี่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยน่าจะมีสัก 60-70% นะครับที่เราต้องมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากในการช่วยเหลือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกคลี่คลายไปได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับที่เราพอจะสังเกตนะครับแล้วก็รู้ได้ว่าอิสลามเนี่ยมีวิธีการแก้ไขแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งด้านเยาวชนที่เรานำมาพูดคุยกันถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเยาวชนเรานี่มีปัญหาเกิดอันเสริมเนื่องมาจากการที่เรานั้นไม่ค่อยดูแลเยาวชนของเราถ้าเราดูแลเยาวชนเป็นไปตามในแนวทางหลักการที่อิสลามได้วางไว้เนี่ยเชื่อแน่ว่าเราสามารถที่จะประคับประคองให้ลูกหลานของเรานั้นประสบความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไรก็ตามนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของมือถือโทรศัพท์นี่ก็ปัญหาเยอะเรามีทางแก้ไขแก้ก็ไม่ให้เล่นไงง่ายนิดเดียวไม่ซื้อให้แต่ว่าบางทีก็ไม่ได้นะครับเพราะนี้สังคมของเรานี่มันจะต้องมีวิธีการจะต้องใช้จนกลายเป็นปัจจัยที่6ที่7ไปแล้วของสังคมของครอบครัวของวิถีชีวิตของมนุษย์ในวันนี้นะครับทั่วโลกต้องใช้ก็เลยกลายเป็นปัญหาแต่เราก็ต้องมีวิธีการตอนนี้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ต้องแก้ไขเพราะเราป้องกันไม่ได้เลยมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในทุกๆสังคมในทุกๆครอบครัวเราก็ต้องพยายามที่จะสอดแทรกเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูให้ลูกหลานเราไม่ได้ปล่อยให้ลูกหลานของเราเนี่ยพยายามที่จะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะครับไปในทิศทางใดก็ได้แต่เราต้องให้ความเข้าใจเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรู้ทรงเห็นนะในซีฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครับสองสามประการแรกที่เราต้องใช้อย่างสม่ำเสมอคืออัลลอฮฺทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินให้เขาเกิดความยำเกรงในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยแน่นอนประการหนึ่งที่จะช่วยให้เขาสามารถจะหยุดยั้งสิ่งต่างเหล่านี้ได้อีกประการหนึ่งคือการที่เรานั้นต้องวางแบบแผนแนวทางที่อิสลามเช่นได้เวลาต้องนมาศต้องหยุดมีเวลาที่เราจะรู้จักวิธีการใช้ต่างๆถึงแม้ว่าจะมีการหลบไปบ้างแอบไปบ้างแต่ถ้าเราพยายามที่จะใส่สิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราแล้วเนี่ยนะครับแนวทางของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็จะเบาบางลงแล้วก็รู้จักวิธีการนะครับรู้จักวิธีการแล้วก็รู้จักเวลาที่จะใช้งั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาในโลกนี้เนี่ยนะครับมีทั้งคุณและโทษแต่ถ้าเรานั้นรู้จักใช้ให้เกิดเป็นคุณมันก็จะยังประโยชน์กับพวกเราทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็กลายเป็นโทษอย่างแน่นอนอย่างที่เห็นในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแนวทางต่างเหล่านี้นั้นต้องอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยในเรื่องของเยาวชนแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการแยกการแก้ไขไม่ใช่ครูทำอย่างผู้ปกครองก็ทำอย่างผู้ปกครองทำอย่างหนึ่งครูก็ทำอีกอย่างเพราะณวันนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหมดแล้วนะครับไม่ไปไหนเรียนอยู่ที่บ้านก็ใช้ออนไลน์ต้องใช้มือถือเนี่ยใช้แค่ชั่วโมงเดียวแต่อย่างอื่นมากกว่า1ชั่วโมงทำนองนี้เป็นต้นซึ่งกลายเป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะครับในการศึกษาณวันนี้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างที่ได้บอกว่าเราจะแก้ไขแนวทางแบบนี้อย่างไรฉะนั้นถ้าเราร่วมแรงร่วมใจและมีการพูดคุยหรือว่าเรามีการจัดทำความเข้าใจเพื่อให้มีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็เราสามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้และคือแทนสิ่งหนึ่งที่อิสลามได้ให้ไว้แล้วคงจะบอกกับพวกเราได้ว่านี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อิสลามนั้นบอกกับเราในการแก้ไขและปัญหาสังคมเหล่านี้ในมุมนี้เนี่ยนะครับก็จะหมดไปอย่างสิ้นเชิงที่เราจะค่อยๆลบนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมา
จนกระทั่งเราไม่ได้แก้ไขมานานแล้วเนี่ยมันก็ยาวนานนะครับแต่ถ้าเราทั้งหลายนั้นพยายามอินชาอัลเลาะห์โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับเอาครับก็อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าในปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับที่ยังหนักใจผู้ปกครองที่ว่าลูกเล่นมือถือไม่หยุดนะครับวันๆไม่ได้ทำอะไรนะก็ถ้าอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ทุกอย่างแหละมันมีทั้งดีและไม่ดีทุกอย่างเนี่ยเป็นดาบสองคมหมดเลยพูดอย่างนั้นเถอะถ้าเราไปใช้ในทางที่ดีเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์ถ้าไปใช้ในทางโทษมันก็จะเป็นโทษแต่ข้อสำคัญมันมีอยู่ว่าเราจะต้องให้หลักการอิสลามเนี่ยกับลูกของเรานะให้หลักการอิสลามให้กับลูกของเรานี่ให้มากที่สุดนะครับโดยการสร้างบรรยากาศอิสลามผมเสริมนะครับสร้างบรรยากาศอิสลามนะภายในบ้านให้ภายในบ้านนี่ให้มีบรรยากาศอิสลามบ้างไม่ใช่ว่าให้เด็กอยู่กับโทรศัพท์เด็กอยู่กับละครน้ำเน่าอะไรทำนองนี้นะครับแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยอาจารย์บอกว่าต้องละหมาดอ๋อละหมาดนี่สำคัญอันนี้แน่นอนแหละถ้าว่าเด็กไปฝึกละหมาดมานะครับตัวอย่างเช่นไปเรียนภาคฤดูร้อนนะไปเรียนภาคฤดูร้อนเนี่ยผมสมมุตินะครับปีนี้จะเปิดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจารย์นะแต่ภาคฤดูร้อนนี่ไปเรียนปีนึงได้20วันครับภาคฤดูร้อนนี่เขาฝึกดีเลยครับถูกต้องไหมฮะฝึกดีฝึกอาซานฝึกเวลาละหมาดฝึกอาบน้ำละหมาดนะถูกต้องไหมพอเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านนี่ที่บ้านไม่ได้ต่อยอดนะมาถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้ละหมาดตรงเวลานะไอ้ลูกก็ไม่รู้จะเอาแบบมาจากไหนก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาสุดท้ายก็เด็กก็ไม่ได้ไอ้ที่ฝึกมา20วันน่ะไม่มีความหมายเพราะว่าไม่ได้มีการต่อยอดจากในครอบครัวเพราะงั้นครอบครัวเป็นสถาบันหลักสถาบันแรกที่สำคัญที่สุดในการที่จะฝึกเด็กของเราเนี่ยให้เข้าใจเรื่องของศาสนานะสรุปอาจารย์อย่างนั้นนะครับอาจารย์เสริมต่อหรือว่าจะก็อยากจะบอกให้หน่อยนะครับแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราประสานงานกันอย่างที่ว่าแม้ทั้งเรื่องงานอบรมเรื่องอะไรที่ก็มีโอกาสนะเราน่าที่จะส่งเสริมไปอย่าไปกลัวว่าลูกลำบากอย่าไปกลัวปัญหาอะไรนั้นคืออยู่ในโลกเนี่ยมันต้องมีปัญหาแต่เราจะแก้ปัญหาแบบไหนครับแก้แบบถูกต้องด้วยหลักการอิสลามเรามองแบบไหนอย่างไรนะครับหลายคนเนี่ยที่ไม่ค่อยจะให้ลูกได้สัมผัสกับศาสนาอิสลามโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปิดภาคเรียนเราก็จะปล่อยปละเลยแล้วก็ใช้ชีวิตนะตามวิถีของเขาเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นปัญหามันจะพอกพูนมากขึ้นเวลาแก้ก็ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะแก้ไขและอย่าไปกลัวว่าลูกเกิดความยากลำบากอดทนนะครับหรือว่ากินไม่อร่อยนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่จริงๆแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราจะคลี่คลายปัญหาให้กับลูกหลานของเราในที่สุดนะครับครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเราในฐานะเราเป็นผู้ปกครองอะนะเราก็ต้องอย่าไปกลัวว่าเด็กของเรานี่บางคนบอกว่าจะฝึกจะปลูกลูกให้ขึ้นมาละหมาดเนี่ยพ่อบอกไปเรียกมันขึ้นละหมาดสิแม่บอกว่ามันเพิ่งเตะฟุตบอลเพิ่งเลิกเมื่อกี้นี่เองให้มันนอนไปก่อนอะไรทำนองนี้ก็เลยพ่อกับแม่ก็อยู่ไม่รู้จะเอายังไงนะครับด้วยเหตุนี้ในครอบครัวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่จะฝึกเด็กให้เป็นคนที่มีอีมานนะครับปลูกฝังอิสลามให้กับเขาแล้วพอได้ปลูกฝังอิสลามให้แล้วเนี่ยนะครับเด็กจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเอาอิสลามนำชีวิตได้แล้วไม่มีปัญหามีปัญหาเขาก็แก้ไขได้อินชาอัลเลาะห์นะครับทีนี้ผมจะหันมาทางอาจารย์ไฟซอนบ้างครับอาจารย์ไฟซ้อนครับปัญหาสังคมที่อาจารย์ไฟซ้อนคิดว่าจะต้องแก้ด้วยอิสลามนี่ปัญหาสังคมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่อาจารย์นึกไว้แหละครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีม
อัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เรียนนะครับพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับวิทยุแสงอิสลามในวันนี้บรรยากาศนะครับในการร่วมงานในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับพี่น้องที่อาจจะฟังอยู่นะครับทางคลื่นวิทยุก็ตามแล้วก็อยู่ระแวกใกล้เคียงบรรยากาศนะครับในมูลนิธิดารุสสลามแห่งนี้นะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับลมโชยแล้วก็สถานที่จอดรถนะครับค่อนข้างที่จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลกับผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับในช่วงเวลาตอนเย็นแดดร่มลมตกวันนี้ผมนักประกอบวิทยากรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์อามีนนะครับอาจารย์ฮุเซนรวมไปถึงอาจารย์มูบารอกนะครับที่พูดคุยกันในช่วงแรกนะครับของการสนทนาการเสวนากันในวันนี้ซึ่งในค่ำคืนนี้พี่น้องก็สามารถที่จะมารับฟังความรู้นะครับกับคณาจารย์ของวิทยุแสงอิสลามที่ถือว่าหลากหลายทั้งวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลายสถาบันด้วยกันอาจารย์ตุลอกับเราเป็นที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นครูนี่คือหน้าที่ที่เราบอกว่าเรามีลูกศิษย์ในการที่จะสอนสั่งแล้วก็ปัญหาของครูเป็นปัญหาที่ถือว่าใหญ่หลวงกับการดูแลเรื่องของเยาวชนพี่น้องครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีกันทุกบ้านแต่คนละบริบทบางคนก็อาจจะมีปัญหาลูกสาวบางบ้านลูกชายดีหมดเลยแต่ไปมีประเด็นลูกสาวที่มีปัญหาแต่บางบ้านมีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะครับเลี้ยงมา4คน7คน8คนดีกันหมดเลยแต่ไปติดอยู่ที่คนหนึ่งก็มีหรือตรงกันข้าม7คนดีแต่อีกคนหนึ่งไม่ดีหรือ7คนไม่ดีได้คนดีมา1คนที่เราสามารถคอนโทรลดูแลในเรื่องราวของศาสนาได้และในยุคนี้เป็นเรื่องที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งลูกครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาเนี่ยพี่น้องไปถามผมเชื่อว่า 80% อาจารย์ล่ะพอเวลาลูกเราจบมาเนี่ยครูหรือพ่อเป็นตัวครูเนี่ยแต่พอเวลาไปถามลูกที่เขาจบในเรื่องราวของประถมมัธยมเนี่ยลูกจะบอกว่าจะไปเทคนิคเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 80% ของลูกตัวครูลูกจะไปเรียนช่างจะไปเรียนเทคนิคจะไปเรียนอะไรแต่เพื่อนกันที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เขาสอนสามัญเนี่ยหรือบางทีเพื่อนเราที่เขาเป็นอาชีพช่างไม้อาชีพช่างไฟพอเวลาไปถามลูกเขาลูกเขาบอกว่าจะไปเรียนศาสนาเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามผมเชื่อว่าเจอกันทุกบ้านและเช่นเดียวกันในสมัยที่กลับไปย้อนยุคของปะของมะเราเนี่ยผมเนี่ยย่อไม่จะเป็นตัวครูและผมก็เชื่อว่าอาจารย์หลายคนที่นั่งตรงนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แต่เราเลือกที่จะเรียนศาสนาพี่น้องไม่ต้องตกใจมันเป็นรุ่นซึ่งอาจจะผัดใบกันแต่ละรุ่นแต่ละสังคมปัญหาก็คือถ้าพี่น้องกลับมาที่ศาสนาอิสลามในของยุคของพวกเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางรูปแบบเอาไว้ก่อนที่เราจะเกิดปัญหาเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺกำหนดรูปแบบที่เรียกว่าสังคมเอาไว้ทำไมเราจึงต้องมีละหมาด5เวลาที่มัสยิดโดยเฉพาะผู้ชายวันนี้เป็นวันศุกร์พี่น้องครับทำไมเราต้องมาละหมาดวันศุกร์ทำไมเราต้องมาละหมาดอีด2อีดในแต่ละปีนั่นหมายถึงมนุษย์อยู่คนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ปัญหาบางเรื่องไม่จบในบ้านพี่น้องครับต้องไปปรึกษาคนที่อยู่นอกบ้านบางเรื่องบางกรณีฉะนั้นถ้าเราไม่เคยมามัสยิดเลย
ละหมาดที่บ้านกับลูกๆกันกับภรรยาแต่ไม่เคยไปร่วมญะมาอะห์ที่มัสยิดเลยวันศุกร์ก็ไม่เคยมาเจอชาวบ้านเลยที่อยู่ในหมู่เก็มเดียวกันวันอีดบางทีก็ไม่ได้ไปอีดเลยพี่น้องถามว่าแล้วเราแก้ปัญหาบางเรื่องแก้ไม่ตกเพราะอะไรครับเพราะบางเรื่องมันต้องใช้สังคมใหญ่แก้มันไปใช้สังคมเล็กๆแก้ไม่ได้ทำไมวันนี้ครูแต่และสถาบันจึงต้องมานั่งรวมตัวกันทำไมผมมีสถาบันผมมีโรงเรียนผมแก้ปัญหาที่โรงเรียนบางครั้งแก้ไม่ได้กับลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์กับคนในโรงเรียนเดียวกันไม่สามารถแก้ได้แต่บางทีเราไปเจออาจารย์อับดุลลอฮ์ซึ่งอยู่ต่างสถาบันอาจารย์อามีนอาจารย์อุเซนอาจารย์มูบารอกบางทีปัญหาที่เราเครียดอยู่เนี่ยมันสามารถเป็นเรื่องเล็กได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากสังคมฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางรูปแบบอิบาดะห์เอาไว้เนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องเฉพาะอิบาดะห์เรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันสามารถแก้ปัญหาให้ส่วนรวมที่เรียกองค์คาพยพได้ฉะนั้นถ้าใครไม่เคยไปละหมาดมัสยิดเลยบางเรื่องเราแก้ในบ้านไม่จบครับเพราะบางทีปัญหาเราต้องไปแก้ในสังคมที่มันเป็นรูปแบบอาธรรมที่มันกว้างขึ้นไปความรู้เราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มามันจำกัดฉะนั้นพอเวลาเราจำกัดฮิกมะห์ที่อัลลอฮฺให้แต่ละคนมาไม่เหมือนกันบางคนบางยุคสมัยตีเด็กแล้วเด็กได้ดีจำก่อนนะครับตีเด็กแล้วเด็กได้ดีเนี่ยโรงเรียนนั้นดังเลยแต่บางโรงเรียนไปตีเด็กไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับบริบทของครูบาอาจารย์แต่ละบริบทรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยวันนี้เรายอมรับว่าโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะห่างมือของนักเรียนของเยาวชนได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นรวมไปถึงลูกเราด้วยไม่สามารถห่างได้แต่วิธีการที่อิสลามวางเอาไว้ทำแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กับเทคโนโลยีที่มันอยู่ใกล้ตัวเราถ้าเราไม่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้ไม่เรียนรู้กระบวนการเหล่านี้ได้เพ่นแน่นอนเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่อิสลามสอนให้กับเราได้อายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราเป็นพื้นฐานอยู่เลยว่าปัญหามันจะถูกแก้ไขปัญหามันจะถูกลบไปฟัสอาลูอาลัดดิกอัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้เราถามสิ่งที่เราไม่รู้กับกลุ่มชนที่รู้เรื่องราวบางเรื่องต้องถามคนที่รู้ศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแต่มันไม่ใช่การแก้ไขแค่เพียงอย่างเดียวแล้วมันจะจบเราก็ต้องไปถามปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคนที่อยู่กับเทคโนโลยีกับคนที่อยู่กับกลุ่มที่เขาดูแลเรื่องของเด็กปัจจุบันนี้ฉะนั้นอิสลามจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะบอกว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจุดปัญหาเหล่านั้นด้วยกับอิสลามได้เราจึงไปแก้กระบวนการหลายเรื่องในปัจจุบันปัญหาเกิดขึ้นนะครับมากมายในสังคมมุสลิมรวมไปถึงสังคมที่เป็นต่างศาสนาด้วยเช่นเดียวกันแต่ถามว่าเราจะไปพึ่งสังคมอื่นได้ไหมในการแก้ปัญหาเราแก้ได้ครับกับปัญหาของเขาเราสามารถไปถามได้แต่อย่างน้อยเราต้องตรวจหลักฐานเหล่านั้นที่มาจากอัลกุรอานก่อนเป็นอันดับแรกเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเราในเรื่องราวที่ผ่านมาถึง 1,400 ปีกับการแก้ปัญหาศาสนาอิสลามนบีมีตัวอย่างนบีแสดงแบบเอาไว้ให้เราได้แก้แล้วหลายเรื่องราวหลายช่วงเหตุการณ์แก้ให้กับซอฮาบะห์ที่บางครั้งเป็นคนรวยมีทรัพย์สินมากมายนบีก็แก้ให้กับซอฮาบะห์ที่บางคนมีอัคลากไม่ดีนบีก็แก้ให้ด้วยกับอัคลากที่ดีคนจนที่เป็นซอฮาบะห์ท่านนบีก็แก้ด้วยกับสิ่งที่เหมาะสมและก็สมฐานะของคนเหล่านั้นฉะนั้นการแก้ปัญหาอิสลามเป็นการแก้ที่หลายคนอาจจะยังไม่ยอมรับในปัจจุบันในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเรื่องของสังคมเรื่องของสามีภรรยาหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรายึด
ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กับพวกเราเชื่อว่าเราจะเป็นสังคมที่สามารถแก้ปัญหาได้พี่น้องครับเรามีสิ่งหนึ่งที่อิสลามสอนให้เราสร้างสังคมก่อนในการที่จะหาปัญหามาให้กับสังคมผมเคยพูดกับเพื่อนๆหลายคนครับว่าคำนิยามของเพื่อนสนิทหรือคำนิยามของเพื่อนพี่น้องให้คำนิยามว่าอย่างไรผมให้คำนิยามเพื่อนอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันจริงอย่าถามหากันในวันที่เดือดร้อนถ้าเพื่อนเราที่สนิทกันจริงๆอย่าถามหากันเฉพาะวันที่เดือดร้อนวันที่เงินเดือนไม่ออกไม่มีเงินจ่ายค่าเงินเดือนลูกไปโรงเรียนเราก็ถามหาเพื่อนบ้านเราแต่เพื่อนที่ดีที่สุดก็คือถามหากันในวันที่คิดถึงคิดถึงแล้วไปหากับคนนั้นเป็นเพื่อนที่รักเราหรือเราเป็นคนที่รักเพื่อนคนนั้นแต่วันไหนเรานึกถึงเพื่อนในวันที่เราลำบากนั่นไม่ใช่เพื่อนแท้ของเราฉะนั้นเพื่อนเราเนี่ยนะครับจะลำบากจะสุขจะสุขจะทุกข์จะอะไรก็ตามถามหากันในวันที่เราคิดถึงครับวันนี้ไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมเขาจะจนเขาจะรวยเขาจะยังไงก็ตามแค่เพียงไปให้สลามและเพื่อนบอกกลับบ้านก็กลับเพราะอิสลามบอกว่าอะไรครับสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาได้สิ่งแรกก็คืออัฟชุสสลามสลามเป็นตัวเปิดประตูสิ่งแรกในการแก้ปัญหาของสังคมเด็กวันนี้ถ้าเราไม่ให้สลามเขาก่อนเขาเดินหนีเราลูกศิษย์ถ้าเราไม่ให้สลามเขาแล้วรอให้เขาให้สลามเขาจะติดนิสัยว่าเด็กต้องให้สลามกับผู้ใหญ่แล้วไหนคำว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานุลลาที่บอกว่าอะไรครับมัลลายะฮามุนนัสลายะฮามุลลอฮ์ถ้าเราไม่รักมนุษย์ด้วยกันอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เกียรติคนนั้นฉะนั้นเราไม่ต้องไปมองว่าใครอายุมากกว่าเราใครจะเป็นยังไงอิฟชาสุสลามการให้สลามเป็นการแก้ปัญหาประเด็นแรกในสังคมมุสลิมถ้าเรารู้จักการให้สลามก่อนท่านนบีก็บอกว่าสิ่งนี้มันอะไรครับมันจะตะฮาบูกันมันจะรักกันผมเปิดประเด็นแรกก่อนนะครับเพื่อให้อาจารย์ท่านต่อไปแล้วก็อาจารย์ดุลละได้พูดคุยกันเนื่องจากเวลาที่มันจำกัดเชิญอาจารย์ครับครับก็ได้ทราบนะครับว่าอาจารย์ไฟซ้อนได้นำเสนอว่าไอ้โรงเรียนเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญนะครับก็จะเห็นว่าอาจารย์ไฟซ้อนบอกว่านักเรียนบางคนนะครับถามว่าเวลาจบแล้วต้องการจะเรียนอะไรต่ออันนี้น่าสนใจนะครับไอ้ลูกครูบาอาจารย์เนี่ยสมมติว่าในโรงเรียนมีทั้งลูกครูบาอาจารย์ด้วยและลูกคนทั่วไปด้วยนะครับลูกครูบาอาจารย์บอกว่าจะไปเรียนเทคโนเทคนิคไอ้ลูกคนที่ไม่ใช่เป็นลูกครูบาอาจารย์บอกจะเรียนต่อศาสนาเลยเข้าซานาวีเลยนะหมายความว่าอย่างโรงเรียนบางโรงเนี่ยนะครับเขามีเป็นโรงเรียนบูรณาการเป็นระบบบูรณาการนะครับกับศาสนากับสามัญ นะอย่างโรงเรียนศาสนาวิทยาของผมเนี่ยมีทั้งระบบบูรณาการแล้วก็โรงเรียนซานาวีนะครับเด็กบางคนพอจบแล้วเข้าซานาวีแล้วก็ส่วนใหญ่ด้วยนะครับพอเรียนจบม.3แล้วนะครับเข้าซานาวีเลยเข้าระบบซานาวีเลยแต่คนนักเรียนที่อื่นมาเนี่ยน้อยในการที่จะมาเรียนเข้าโรงเรียนซานาวีนะครับนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่อีกประเด็นที่อาจารย์ไฟซ้อนพูดก็คือโทรศัพท์มือถือเราไม่สามารถที่จะไปสกัดห้ามเด็กได้เลยแม้แต่เด็กนักเรียนเคยห้ามอยู่นะก็ปรากฏว่าไล่ไปไล่มายอมใครยอมครูยอมถามว่าทำไมยอมไม่ไหวต้องยอมเด็กต้องยอมเด็กอ้าวแล้วก็ยอมแล้วเด็กทำยังไงเด็กมันก็บางทีมันก็ถ้าโตๆหน่อยมันจะเลือกประโยชน์นะทำที่เป็นประโยชน์ก็มีส่วนดีนะครับถามตอบบทเรียนนี่มันอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยผมแม้เวลานี่สอบเพิ่งจะเสร็จวันนี้นะครับบอกว่านักเรียนทุกคนเข้าห้องสอบเอาโทรศัพท์มาตั้งข้างหน้าครูคุมสอบทุกคนเพราะว่าคำตอบที่จะตอบเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วเด็กเนี่ย
ถ้าครูพลาดไปนิดนึงเนี่ยมันเอาโทรศัพท์เข้าไปเดี๋ยวควักโทรศัพท์มาดูแล้วก็ตอบนั่นเป็นแบบนั้นนี่ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่เปิดโอกาสให้กับเด็กมากเลยบอกเอาละเธอพวกเธอใช้โทรศัพท์โอเคส่งงานไม่ทันนี่ส่งงานทำโทรศัพท์ทางไลน์ได้ครูอ่านได้ในโทรศัพท์ปล่อยให้อย่างนี้เลยครับแล้วก็ให้คะแนนเด็กบอกแม่ไอ้ครูเล่ามานะนี่มันแก่ก็จริงแต่ว่าหัวมันทันสมัยเว้ยเขาว่าอย่างนั้นว่าส่งงานทั้งไลน์โทรศัพท์ได้บอกอาโอมาชาลอเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะสกัดมันได้เราก็พยายามตั้งกฎให้มันไปใช้ในทางที่ดีแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์ได้อินชาลอนะครับเอาแล้วผมหันมาทางอาจารย์อุเซนบ้างครับอาจารย์อุเซนครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวผมคุณล้อมาหน้าไม่รู้จักเลยสองท่านนะครับว่าเพิ่งรู้จักวันนี้เลยครับอย่างนี้สองท่านนี่โอเคเพราะว่าอยู่ในสังคมกันมานานนะครับเอาแล้วอยากจะมีปัญหาอะไรอาจารย์บารอกนะนำเสนอได้เลยครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาความกรุณาปรานีจากอัลลอฮ์ سبحانه وتعالىพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลื่นวิทยุ FM หรือแม้กระทั่งผ่านทาง Facebook Live ตลอดจนพี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมอยู่ณที่งานสถานที่แห่งนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นเราทุกคนต้องชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงเลือกพวกเราให้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เลือกพวกเราได้มีโอกาสมาศึกษาทำความเข้าใจมาแลกเปลี่ยนความคิดมาให้ความรู้ซึ่งกันและกันมาเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นนิอามะฮ์ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับพวกเราวันนี้การเรียนศาสนามีวิธีการมีการแพร่หลายออกไปในหลายๆช่องทางด้วยกันการที่ความรู้หนึ่งจะไปถึงพี่น้องผู้ศรัทธาได้มันสามารถไปถึงท่านพี่น้องได้ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทางของทีวีหรือช่องทางของวิทยุคลื่นต่างๆหรือไม่แม้กระทั่งในช่วงนี้เนี่ยทางโซเชียลในสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันก็จะมีการให้ความรู้โดยคณาจารย์ต่างๆมากมายด้วยกันซึ่งตรงนี้นับว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับพวกเราในยุคนี้ในสมัยนี้ดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักสิ่งที่เราทุกคนผู้ศรัทธามุมินอย่างพวกเราทุกๆคนต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเราจะตักตวงความรู้ต่างๆที่คณาจารย์ได้มามอบให้กับพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวตักตวงได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวและตักตวงแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรียนรู้ในช่องทางต่างๆเนี่ยได้เกิดผลโดยการนำสู่การปฏิบัตินั่นคือสิ่งสำคัญเรียนแล้วต้องนำสู่การปฏิบัติทำความเข้าใจแล้วต้องนำสู่การปฏิบัติดังนั้นวันนี้เราจึงมีโอกาสมาพูดคุยในหัวข้อที่ว่าปัญหาสังคมแก้ไขด้วยอิสลามครับท่านพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เนี่ยในสังคมของพวกเราในสังคมไทยในของพวกเราในวันนี้เนี่ยมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายๆอย่างเกิดขึ้นโดยบางอย่างมันก็เป็นปัญหาใหม่ๆที่เรา
ไม่เคยเจอหรือบางอย่างเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งเราก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้แต่หนึ่งในปัญหาที่วันนี้ผมอยากจะมานำเสนออยากมาพูดคุยกับท่านพี่น้องนั่นก็คือบรรดาเยาวชนของเราเยาวชนที่เราเรียกว่าวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นเป็นวัยช่วงที่ทุกๆอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นเป็นวัยที่เราบอกว่ามีเป็นวัยที่มีกำลังวังชาสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยกับพละกำลังของเขาด้วยกับวันนี้เนี่ยคำว่าวัยรุ่นมันเกิดขึ้นโดยอัลลอฮฺสุตตาลาเนี่ยได้ทรงบอกเอาไว้อัลลอฮฺสุตตาลาได้ทรงบอกพวกเราเอาไว้ในอัลกุรอานโดยอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺสุตตาลาได้ทรงบอกไว้กับพวกเรานั้นเนี่ยนั่นก็คือวัลลอฮุอัครอญะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้พวกท่านเนี่ยคลอดออกมาจากมารดาของพวกท่านลาตะอัลามูนะชัยอันเราเกิดมาในสภาพที่เราไม่รู้อะไรเลยเราไม่มีความรู้เราไม่มีอำนาจใดๆเราไม่มีความสามารถใดๆเลยในวันที่เราเกิดมาและหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุตาลาได้ทรงเมตตาเราอัลลอฮฺสุตาลาได้ทรงประทานความโปรดปรานให้กับเราได้ทรงเลือกเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาวะญะอะลาละกุมุสสะมาวัลอะบศอรวัลอัฟอิดะอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงทำให้มนุษย์คนหนึ่งจากที่ไม่รู้อะไรเลยจากที่ไม่มีความสามารถอันใดเลยเนี่ยตาลาได้ทำให้เขาสามารถมองเห็นได้สามารถทำให้เขานั้นได้ยินได้สามารถทำให้คนคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้บนโลกใบนี้ดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงมอบให้กับคนคนหนึ่งดังนั้นเมื่อคนคนหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งเติบโตขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงวัยที่เรียกว่าวัยรุ่นเยาวชนซึ่งบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ได้จำกัดช่วงอายุของคนที่เรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่อายุระหว่าง15ปีถึง40ปีด้วยกันตั้งแต่ช่วงเวลา15ปีถึง40ปีช่วงวัยระหว่างนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของวัยรุ่นดังนั้นเนี่ยบางคนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าวัยรุ่นเป็นปัญหาของสังคมบางคนคิดว่าวัยรุ่นไม่ใช่ปัญหาของสังคมแต่เราก็สามารถมองได้ทั้งสองแบบวัยรุ่นบางคนอาจจะเป็นปัญหาของสังคมแต่กับวัยรุ่นอีกบางคนก็ไม่ใช่ปัญหาของสังคมซึ่งหนึ่งในปัญหาที่เราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งของปัญหาของวัยรุ่นนั่นก็คือปัญหาที่ว่าพวกเขานั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ายาเสพติดพวกเขาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าของมึนเมาสิ่งที่เรียกว่าของสิ่งไร้สาระพวกต่างๆเหล่านั้นที่เรียกว่าอบายมุขซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเยาวชนของพวกเราซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าในวัยรุ่นในเยาวชนมุสลิมก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันก็ประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในวัยรุ่นมุสลิมเยาวชนมุสลิมเราไม่สามารถปฏิเสธได้มันมีแน่นอนปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อเราลองดูในปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่ามีวิธีการแก้ไขหรือเปล่าแน่นอนครับท่านพี่น้องที่มีเกียรติมันมีวิธีการมันมีการทางออกอย่างแน่นอนสิ่งที่จะมาแก้ไขสิ่งที่จะมาหยุดปัญหาตรงนี้เนี่ยที่เราเรียกว่ายาเสพติดเนี่ยกับสังคมวัยรุ่นในวัยที่เรียกว่าวัยที่มีกำลังวังชาเนี่ยมันมีทางออกแน่นอนในหัวข้อของเราในวันนี้นั่นก็คือแก้ไขด้วยอันอิสลาม
แก้ไขด้วยอันอิสลามซึ่งท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านวันนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราเรียกว่าปัญหายาเสพติดมันเกิดขึ้นเพราะว่าเยาวชนของเราขาดความเข้าใจในเรื่องราวของอันอิสลามขาดความเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยสิ่งมึนเมาที่เขากำลังทำอยู่ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาซึ่งสิ่งนี้ความเข้าใจตรงนี้นั่นแหละครับท่านพี่น้องหน้าที่ของพวกเราคณาจารย์ครูตามสถาบันต่างๆมีหน้าที่ที่จะให้ความรู้กับเยาวชนเป็นหน้าที่ที่บอกได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มันหนักหน่วงมันยิ่งใหญ่กับคนคนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้เขานั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันผิดต่อหลักการดังนั้นเราจึงบอกได้ว่าปัญหาตรงนี้ปัญหายาเสพติดเราสามารถแก้ไขมันได้เราสามารถหยุดมันได้เนี่ยด้วยกับการที่เราให้เยาวชนคนหนึ่งเราให้วัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยส่งเสริมเขาบอกเขาให้ทำความเข้าใจให้เรียนให้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาแต่ก็จะมีคำถามต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเกเรหรือที่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนทางของศาสนาเนี่ยกลับเข้ามาได้แน่นอนครับท่านพี่น้องบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดบุคคลที่มีความใกล้ชิดต่อคนคนหนึ่งมากที่สุดนั่นก็คือครอบครัวของเขาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ของเขามีความใกล้ชิดกับเขามากที่สุดดังนั้นเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเราจะหยุดเราจะเริ่มการแก้ไขด้วยอิสลามเนี่ยเราจะเริ่มจากสังคมครอบครัวผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เนี่ยจะต้องเริ่มทำความเข้าใจกับเขาบอกเขาเริ่มตักเตือนเขาเริ่มให้ความรู้กับเขาดังนั้นเนี่ยสังคมครอบครัวสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่สำคัญเพราะสถานที่แรกที่เยาวชนหรือมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะอยู่จะอาศัยอยู่จะเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยนั่นก็คือสถาบันครอบครัวดังนั้นท่านมีน้องที่มีเกียรติทุกท่านวันนี้เราเห็นปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยต้องขออนุญาตเลยว่ามันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมแน่นอนมันมีอยู่ในมุกเก็มของเรามันมีอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่ามัสยิดมันมีอยู่ทุกที่ปัญหาตรงนี้เนี่ยปัญหายาเสพติดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่ายาเสพติดของมึนเมาต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่เราบอกว่าเราจะแก้ด้วยกับทำให้คนคนหนึ่งเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามแต่เราจะเริ่มด้วยกับสถาบันครอบครัวเราคอยส่งเสริมเขาเราคอยบอกเขาเราคอยแนะนำเขาให้เข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามวันนี้ท่านมีน้องที่มีเกียรติทุกท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งลงมายังสถานที่ที่เรียกว่านครมักกะสถานที่ที่เรียกว่านครมักกะณเวลานั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่เราบอกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มืดมิดที่สุดมันเต็มไปด้วยมัสยิดต่างๆความชั่วความเลวร้ายต่างๆการข่มเหงการรังแกการทำซินาคนรวยข่มเหงคนจนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาใ
ในยุคนั้นยุคที่เรียกว่ายุคญาฮิลียะสิ่งแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามอบหมายแต่งตั้งให้ทำการเชิญชวนนั่นก็คือทำให้เขานั้นทำให้พวกเขาเข้าใจในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งแรกที่ท่านนั้นเนี่ยสอนกับผู้คนคือทำให้อีมานทำให้เขานั้นเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก่อนดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าสิ่งแรกที่เราสามารถทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนหรือลดหรือเลิกจากสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นเนี่ยคือให้เขารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าในขณะที่เขาทำความผิดอยู่ในขณะสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยอัลลอฮฺสุตาลากำลังมองเขาอยู่ทำให้เขารู้ก่อนว่าในขณะที่เขาอยากที่จะทำความผิดอัลลอฮฺตาลานั้นทรงรู้ดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้ปัญหาตรงนี้เนี่ยวัยรุ่นก็คือการที่จะทำให้เขาการที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเมื่อคนคนหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วรู้แล้วว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมองอยู่ทุกๆเวลาตลอดเวลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้เมื่อถึงเวลานั้นเมื่อคนคนหนึ่งรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นก็อยากจะฝากกับทุกคนท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านวันนี้เราสามารถเริ่มได้จากครอบครัวของเราเราทำการพูดคุยทำให้วัยรุ่นเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวของเรานั้นเนี่ยทำให้เขารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นใครและทรงมองเขาอยู่ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังทำทุกอย่างครับผมครับอาจารย์มุบารอกได้ผมจะจับประเด็นหนึ่งประเด็นแหละก็คือประเด็นยาเสพติดนะครับประเด็นยาเสพติดที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยปัจจุบันนี้เหมือนเลยนะครับเยอะมากไม่ยกเว้นแม้แต่ในโรงเรียนนี่นะครับแต่ละโรงเนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้นะถ้าถามว่าศาสนาวิทยาปฏิเสธไหมผมยังไม่ปฏิเสธเขาไปเริ่มจากตรงไหนครับเริ่มจากอันดับแรกก็คือบุหรี่ก่อนติดบุหรี่นะติดบุหรี่นี่ถามว่าบุหรี่เนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยแต่ละโรงนี่ห้ามไหมแน่นอนและห้ามครับนะแล้วก็จะทำยังไงในเมื่อเด็กบางคนเนี่ยผู้ปกครองมาบอกว่าเด็กเขาไม่เคยติดบุหรี่มาติดบุหรี่ที่โรงเรียนนี่แหละทีนี้เอาเลยดิโรงเรียนจะแก้ไขอย่างไรนะครับบางทีในห้องน้ำเนี่ยตามถ้าเดินถ้าตามกลิ่นไปนี่รู้เลยว่าเด็กนี่มันแอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำถูกต้องไหมครับนั่นเป็นอย่างนั้นไม่ได้มียกเว้นแม้แต่โรงเรียนนะครับไม่มียกเว้นแม้แต่ที่กูโบแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าโอ้โหกูโบนี่ไม่มีใครฆ่าผ่านเลยครับถามว่าทำไมอ่ะกลัวผีแต่เดี๋ยวนี้นะส่งยาในกูโบนะนี่เรื่องจริงที่ไม่ได้อิงนิยายนะครับแต่ก่อนนี่เราบอกว่าไอ้ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วไม่ว่าคนเมืองหรือคนชนบทอยู่ในปัญหาเดียวกันจนกระทั่งว่ามุสลิมถูกขนานนามว่าที่ไหนมีโดมที่นั่นมียาเสพติดนี่ต้องไปแก้นะครับต้องแก้คำนี้ต้องไปแก้เลยถามว่าใครต้องแก้ก็พวกเราแหละต้องแก้เพราะว่าเขาให้คำนิยามมาแล้วว่า
ที่ไหนมีโดมที่นั่นมียาเสพติดเพราะอะไรครับพอเย็นๆมานะมักเกร็บนะครับแป้นนี่เสียงอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์ถามว่าทำไมส่งยานี่เรื่องจริงที่ไม่ได้อิงนิยายนะส่งยาที่ไหนรับก็ที่ไหนรับที่ใกล้ๆกุโบสุราแหละนี่คือสิ่งที่สรุปจากอาจารย์ที่ได้พูดมาว่าในปัญหายาเสพติดมันเข้าไปลึกมากเลยเราจะทำยังไงนี่อาจารย์ก็บอกว่าวิธีแก้ต้องให้ครอบครัวต้องครูบาอาจารย์สอนเรื่องศาสนาให้มากที่สุดให้เขารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงเห็นการกระทำของเขาในการที่เขาไปรับยาที่กุโบเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นให้เขาเอาอิสลามนำชีวิตให้ได้แล้วก็ไอ้สิ่งนั้นก็จะค่อยๆบรรเทาไปนะพอหลุดจากบุรีน้ำท่อมครับนะ4 คูณ 100น้ำท่อมอะไรทำนองนั้นนะครับใส่ขวดมาใส่ขวดมาพกขวดมาใครไม่รู้ว่าเป็นกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ไหนได้น้ำท่อมนี่ครับต้องแก่นะอาจารย์ไฟซ้อนโรงเรียนไม่โรงเรียนผมนี่โอเคอาจารย์มีนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะเราจะต้องช่วยกันแก้ไขตรงนี้ในปัญหาเยาวชนด้วยต้องแก้ด้วยอิสลามให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับเอาและเดี๋ยวเวลาน้อยผมหันมาทางอาจารย์ฮุเซนบ้างครับนะอาจารย์ฮุเซนครับตะกี้คิดพลาดไปนะนี่แหละต้องมีอาจารย์รุ่นใหม่ๆนี่แหละครับที่จะมาช่วยกันสืบสารเจตนารมณ์นะครับไอ้รุ่นผมเนี่ยมันรุ่นลายคามไปแล้วจะไม่ไหวแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความเมตตาความกรุณาปรานีจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมรับฟังรับชมนะครับแล้วก็พี่น้องทุกๆคนที่อยู่ณงานวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับรวมถึงมุสลิมทุกๆคนครับผมขอชูกรเดลอสซาตาลานะครับผู้พระองค์ผู้ทรงประทานเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเรานั่นก็คือเนี่ยมัดอิสลามนะครับที่เราได้มีศาสนาอิสลามกันอยู่ทุกวันนี้นะครับการขอบคุณชูกรในเนี่ยมัดนี้ก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับดำรงไว้ซึ่งคำสั่งใช้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรงสั่งใช้นะครับแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีนั้นทรงสั่งห้ามนะครับซึ่งหัวข้อนะครับที่วันนี้เราจะคุยกันก็คือถึงเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในสังคมเล็กสุดนะครับก็คือสังคมในครอบครัวนะครับห่างออกมาหน่อยนะครับก็คือสังคมของเพื่อนบ้านนะครับคนรอบบ้านเรานะครับต่อมาก็คือยังมีอีกสังคมที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็คือสังคมของมุสลิมนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องกันนะครับเราเนี่ยมาเริ่มนะครับเริ่มจากสังคมเล็กที่สุดนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เราดูตัวอย่างนะครับจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านเนี่ยอยู่ในสวรรค์นะครับถึงแม้กระทั่งว่าอยู่ในสวรรค์คนเดียวก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของท่านเนี่ยสงบลงได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสวรรค์ก็ตามนะครับจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ทรงประทานนะครับพระนางฮาวะให้กับท่านนบีอาดัมจากสิ่งนี้แหละนะครับก็บอกถึงว่ามนุษย์เนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่เป็นสังคมนะครับเมื่อมนุษย์หลายๆคนเนี่ยมาอยู่รวมกันในสังคมนะครับต่างคนก็มีความต้องการของตัวเองนะครับมีความอยากได้ของตัวเองนะครับดังนั้นน่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็เลยทรงนะครับกฎระเบียบในการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยมาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับ เราเนี่ยลองมาพูดถึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในสังคมของเราตอนนี้ก็คือเยาวชนนะครับเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆที่กำลังจะงอกเงยขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของโทรศัพท์ปัญหายาเสพติดอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันผ่านมาเนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันเป็นสาเหตุนั่นคือการที่เราเนี่ยขาดการให้ความสำคัญกับพวกเขาเหล่านั้น เราจะเห็นได้ว่านะครับวันนี้เนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับบางครอบครัวเนี่ยนะครับพ่อก็ทำงานแม่ก็ทำงานนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากลูกไว้กับใครครับฝากลูกไว้กับ
จ้างคนเข้ามาวันละ200นะครับหรือไม่ก็ฝากลูกไว้กับโทรศัพท์นะครับเนี่ยเรากำลังเห็นถึงว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับงานที่เราทำกับเงินเดือนที่เราจะได้ต่อเดือนเนี่ยมากกว่าลูกเราใช่ไหมนะครับเราไว้ใจให้คนอื่นเนี่ยมาสั่งสอนลูกมาสอนมาอบรมลูกเราเนี่ยเราไว้ใจเขาหรือครับนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งแรกเลยนะครับคือการให้ความสำคัญกับเด็กเล็กๆนะครับยิ่งอะไรครับยิ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะอาเกนบาเล็กนะครับเพราะว่าความจำเอ่ยการอบรมเอ่ยเนี่ยนะครับของเด็กเล็กๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนการสลักลงไปบนหินคือถ้าเขาโตมาอย่างไรเนี่ยนะครับมันจะหนักแน่นมันจะอยู่นานนะครับถ้าเขาโตขึ้นมาก่อนที่จะเขาจะอาเกนบาเล็กเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอัลลิมุอัศศอบียัศศอลาตอิบนะซะบะซีนีนวะฎรีบูอะลัยฮาอิบนะอัชรนะครับให้สอนลูกหลานทุกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับให้สอนให้รู้ถึงการละหมาดตอน7ขวบนะครับแล้วก็ถ้า10ขวบแล้วเนี่ยไม่ละหมาดไม่สนใจเรื่องละหมาดแล้วก็ให้ทำการลงโทษได้นะก็ไม่ว่าจะเป็นการตีหรือเรียกมาอบรมอะไรต่างๆใช้ให้ไปละหมาดนะครับนี่แหละนบีกำลังบอกอะไรจงให้ความสำคัญพวกเขาเหล่านั้นน่ะไม่ใช่คนอื่นคนใดเลยนั่นลูกเราหลานเรานะครับอย่าไปไว้ใจฝากไว้กับโทรศัพท์อย่าไปไว้ใจฝากไว้กับใครก็ไม่รู้นะครับให้ค่าแรงวันละ100 200ไม่ได้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญนะครับสอนเขาเนี่ยให้รู้ถึงการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนการตื่นนอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีดูอาหมดเลยนะครับให้เขาเนี่ยซึมซับสิ่งต่างๆที่มันดีจากเรานะครับให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยบ่มเพาะขึ้นมาด้วยกับความเมตตาความเสียสละนะครับการละหมาดนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นแบบอย่างเราทำให้เขาเนี่ยดูเป็นแบบอย่างนะครับเมื่อต่อมาเนี่ยนะครับเด็กคนนี้เริ่มโตขึ้นนะครับเขาก็จะอยู่ที่ตำแหน่งฐานะอะไรแล้วครับฐานะของการเป็นลูกนะครับอย่างแรกเลยก็คือฐานะของการเป็นพ่อแม่ที่จะต้องอบรมให้ความสำคัญกับลูกนะครับเมื่อเขาโตมาเนี่ยเราก็จะต้องสอนให้เขาเนี่ยรู้ให้อิสลามเนี่ยสอนเขาในรู้ถึงตำแหน่งของตัวเองนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่รู้ตำแหน่งแล้วก็ไม่รู้ฐานะของตัวเองว่าคุณเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรตัวเองอยู่ในตำแหน่งอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกันโกงมรดกกันนะไอ้บังเอาไปหมดเลยไม่เหลือให้น้องเลยอันนี้ก็มันมาจากอะไรแล้วก็มาจากไอ้บังน่ะมันไม่รู้หน้าที่ของตัวเองนะว่าจะต้องให้อะไรกับน้องนะครับหรือว่าเพื่อนบ้านที่ทะเลาะกันเนี่ยมีติฉินนินทาทะเลาะเบาแว้งกันก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้คนนั้นน่ะมันไม่รู้อะไรไม่รู้หน้าที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับเพื่อนบ้านของเรานะครับดังนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับสอนให้คนเป็นคนนะครับให้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงทำให้มนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยรู้ฐานะของตัวเองเมื่อทุกๆคนเนี่ยรู้ตำแหน่งรู้ฐานะของตัวเองนะครับปัญหาต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อเราทุกคนเนี่ยอยู่ในฐานะของลูกนะครับไม่มีใครปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเคยผ่านตำแหน่งนี้มานะครับก็คือการตำแหน่งความเป็นลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยหลายอายะด้วยกันนะครับพูดถึงเรื่องของการอย่าชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วต่อมาเนี่ยก็สั่งใช้ถึงการให้ทำดีกับพ่อแม่นะครับให้ทำดีกับพ่อแม่เราก็จะได้เห็นนะครับว่าในสังคมเนี่ยมันก็มีอีกนะครับที่เมื่อพ่อแม่เนี่ยแก่ชราไปลูกก็ไม่ได้มาสนใจนะครับไม่ได้มาดูแลก็คือปล่อยไปอย่างนั้นแหละให้มะอยู่ได้แหละเดือนละ500มะก็ดูมะอยู่ได้นะครับป๋าอยู่ได้นะครับมันไม่ใช่นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงกล่าวไว้นะครับในอัลกุรอานนะครับยาอัยยูฮัลละดีนาอามานูกูอันฟุซะกุมวะอะฮลีกุมนารอนะครับก็กลับไปย้อนอีกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะครับทรงกล่าวว่าให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยนะครับจงปกป้องตัวของท่านเองแล้วก็ครอบครัวของท่านนะให้พ้นจากไฟนรกวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นลูกหลานของเราเนี่ยออกไปวิ่งกลางแดดนานๆแดดร้อนๆเราก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวลูกของเราเนี่ยจะไม่สบายนะเดี๋ยวจะดำบ้างแหละเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองข้ามมองให้ไกลไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องระวังนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวสักวันนึงไอ้ลูกหลานเราเนี่ยมันจะไปวิ่งเล่นในนรกหรือเปล่านะครับนี่แหละที่เราจะต้องวางแผนมองแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเขาอย่างมากนะครับ
ต่อมาเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้บอกนะครับเพราะว่าบางครอบครัวนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจะต้องมีลูกนะครับที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกเรนะครับไม่ฟังไม่เชื่อฟังคำสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกนะครับว่าลาตะดูอะลาอันฟุซิกุมวะลาตะดูอะลาเอาลาดิกุมนะครับอย่าได้ไปขอดุอาสาปแช่งอย่าไปให้ไปขอดุอาว่ากับตัวเองหรือว่ากับลูกหลานนะครับอย่าได้หลุดออกไปนะครับดังนั้นงั้นเราจะขอดุอาอย่างไรล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอพระองค์เนี่ยทรงประทานนะครับภรรยาแล้วก็ลูกหลานที่ทำไมเป็นชื่นตาชื่นใจให้กับเรานะครับเวลาที่เรามองลูกหลานเราไปแล้วเราชื่นตาชื่นใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาได้ตำแหน่งสูงเป็นข้าราชการเป็นตำแหน่งสูงนะครับมีหน้ามีตาในสังคมไม่ใช่นะครับท่านฮะซันบัสรีนะครับได้กล่าวว่าไอ้กุรอตะอะยุนเนี่ยไอ้ชื่นตาชื่นใจเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเห็นพี่น้องของเขาเห็นลูกหลานของเขาเนี่ยทำไมอยู่ในร่องในรอยของศาสนานะครับวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยนะครับที่มีความสุขไปกว่าเห็นลูกของตัวเองเห็นหลานของตัวเองเนี่ยนะครับทำไมละหมาดอ่านกุรอานได้ยินเสียงลูกตัวเองเนี่ยอาซานที่มัสยิดนะครับนี่มันจะมีอะไรจะมีความสุขไปมากกว่าอะไรเนี่ยนะครับทีนี้เราเนี่ยก็ต้องมาย้อนดูตัวเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะปั้นเมล็ดพันธุ์ลูกหลานของเราเนี่ยไปทางใดไปด้านไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะให้ความสำคัญกับเขาดังนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องปั้นเขานะครับทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในร่องในรอยของศาสนาสอนให้พวกเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับศาสนานะครับบ่มเพาะพวกเขาเนี่ยก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเกณฑ์บาเล็กนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราเนี่ย เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับยังบังคับลูกไม่ได้ในยามที่เขาเนี่ยเอาเงินจากเราได้เงินจากเราทุกๆเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเรายังบังคับเขาไม่ได้นะครับอย่าพูดถึงว่าวันนึงที่มันจะมาถึงนะครับที่เมื่อเขาเนี่ยนะครับได้ทำงานเองหาเงินเองได้แล้วเขาจะเชื่อฟังคำสั่งของเรานะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเรามาพูดถึงสังคมที่กว้างออกมาหน่อยนึงนะครับก็คือหลังจากครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเนี่ยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆเนี่ยออกสู่สังคมก็จะกลายเป็นอะไรล่ะเมล็ดพันธุ์ดีๆเนี่ยคนดีๆเนี่ยเมื่อออกไปอยู่สังคมก็จะทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาในสังคมที่ใหญ่กว่าครอบครัวเนี่ยก็คืออย่างที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ก็คือสังคมของเพื่อนบ้านนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับมาซาละจิบรีนยูซีนีบิลจาริฮัตตาซอนันตุอันนะฮูซัยวัรริซูฮูนะครับท่านนบีได้กล่าวว่าท่านจิบรีนเนี่ยนะครับมาเลกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเตือนฉันบ่อยเหลือเกินนะเรื่องของให้เรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยว่าเพื่อนบ้านนี่สำคัญนะต้องให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านนะจนกระทั่งเนี่ยฉันเนี่ยคิดว่าท่านจิบรีนเนี่ยนะจะรับมรดกนะจากเพื่อนบ้านคนคนนั้นหรือเปล่านะครับด้วยกับความสำคัญเนี่ยนะครับดูท่านนบีก็ได้กล่าวไว้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวอีกนะครับอีกหะดีษนึงมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุกริมจารอฮูเอาฟะลายุอซีจารอฮูนะครับใครก็ตามนะครับที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็วันกิยามะห์เนี่ยนะครับจงทำดีกับเพื่อนบ้านฟะลายุอซีจารอฮูหรือนะครับอีกรีวายะห์นึงเนี่ยก็คืออย่าได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยไปทำดีกับคนอื่นเขาไม่ได้นะครับไปทำดีไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆนะครับให้เก็บความที่เราเนี่ยจะสร้างความเดือดร้อนเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับพยายามกุมมือของตัวเองอย่าได้ให้มือของเราให้ลิ้นของเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเมื่อเราทำสิ่งนี้เนี่ยนะครับต่างคนต่างทำตรงนี้เนี่ยปัญหาสังคมการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ต่อมาทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่ามังการอายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรทำไมต้องเอ่ยขึ้นมาว่าศรัทธาต่อในวันอาคิเราะห์นะครับเพราะว่าเราลองนึกดูเนี่ยนะครับหะดีษต่างๆมากมายคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยจะไม่ยังประโยชน์กับคนคนนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนคนนั้นน่ะไม่เอามาใช้แล้วทำไมเราถึงเอาข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้มาใช้เพราะว่าเราเนี่ยเชื่อว่าหลังจากโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันจะต้องมีอีกโลกนึงนะครับซึ่งเป็นโลกแห่งการตอบแทนถ้าวันนี้เนี่ยเราคิดว่าโลกนี้เนี่ยคือโลกเดียวและเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ประมาณ60ปีโดยรวมหรือประมาณ20,000 กว่าวันเนี่ยมีอยู่เวลาอยู่แค่นี้เนี่ย
เราก็ต้องจัดการให้เต็มที่เอาให้เต็มที่กอบโกยให้เต็มที่โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นนะครับเราจะเอาตำแหน่งนี้ให้ได้เนี่ยไม่ว่าจะต้องไอ้ทางที่จะฝ่าไปจะต้องทำร้ายคนมากเท่าไหร่เราก็ไม่สนนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามันมีแค่โลกนี้โลกเดียวแต่เราเนี่ยมุสลิมนะครับหลักความเชื่อของเราต้องเชื่อว่าหลังจากโลกดุนยาแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องกลับไปนะครับไปสู่โลกแห่งการตอบแทนนะครับดังนั้นเนี่ยการทำดีต่างๆเหล่านี้นะครับปฏิบัติเริ่มจากตัวเราให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเนี่ยทำไปไม่ได้เปล่าประโยชน์ไม่ได้สูญเปล่านะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงเตรียมรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่จะประทานให้กับเรานะครับในวันอาคิเราะห์นะครับที่จะประทานให้กับเรานี่แหละครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนครับครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์ได้เสนอนะครับก็ยังอยู่ในวนๆอยู่ในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับว่าพ่อแม่เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีนะนั่นก็คือจะต้องให้ศาสนานะครับต้องแก้ด้วยศาสนามีปัญหาอะไรต้องแก้ด้วยศาสนาเพราะว่านบีสอนเนี่ยให้พ่อแม่เนี่ยนะครับฝึกให้เด็กเนี่ยนะฝึกให้เด็กละหมาดเนี่ยตั้งแต่อายุ7ปีถ้า10ปียังไม่ทำนี่ให้ตีได้อย่างนี้นบีสอนทีนี้อย่างรอมฎอนจะมาเนี่ยนะครับถ้าว่าลูกของเรานี่นะสามารถที่จะพอถือศีลอดได้ก็หัดเด็กให้ถือศีลอดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปฝึกบวชกันตอนอายุ40ปีนะครับมันก็แย่ให้เด็กฝึกตั้งแต่เล็กๆนี่แหละอายุสัก13 14นี่นะให้เขาถือศีลอดนะครับและต่อไปเขาก็จะชินกับเรื่องของการทำอิบาดะห์สรุปก็คืออาจารย์บอกว่าในบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เยาวชนนะครับเป็นคนดีและก็ออกไปสังคมนอกบ้านนะครับพอเด็กออกไปสังคมนอกบ้านแล้วนะครับไปคบเพื่อนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไปคบเพื่อนดีอัลฮัมดุลิลละห์คบเพื่อนไม่ดีก็พาไปเข้าอิรอกเดิมอย่างที่บอกเนี่ยปัญหายาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยอย่าให้มีปัญหานะครับถ้าพ่อแม่มีปัญหากันเองนะครับเด็กมันเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยเด็กไม่เอาแล้วนะครับเด็กมีปัญหาแล้วพอมีปัญหาออกไปในสังคมนอกบ้านมันก็พลอยมีปัญหาอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นปัญหาในครอบครัวต้องแก้ไขให้ดีที่สุดด้วยการให้อิสลามนำชีวิตของเขาให้ได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จครับผมจะหันมาทางอาจารย์อามีนอีกครั้งนะครับอาจารย์อามีนครับเราค้างกันไว้ อยากจะให้อาจารย์อามีนเสริมตรงที่ว่าในเรื่องของการคุมศีรษะของสตรีเนี่ยอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยการคุมศีรษะของสตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามมันเป็นบทบัญญัตินะเราสรุปได้อย่างนั้นนะมันไม่ใช่เป็นแฟชั่นแต่ในปัจจุบันนี้มันจะกลายพันธุ์ไหมอาจารย์จะกลายพันธุ์ไหมขอเรียนเชิญอาจารย์ครับครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราผมได้ฟังเรื่องราวเยอะแยะนะครับถึงปัญหาจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยพบปัญหาหมดแต่ถามว่าเราฟังแล้วเราจะแก้ไหมปัญหาหรือว่าฟังแล้วเราก็กลับบ้านนอนปกติปีหน้าเราก็ปัญหาใหม่ซึ่งแน่นอนเรื่องในการแก้ปัญหาเราเริ่มต้นแบบท่านนบีอัสลามก็คือด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่เราปฏิญาณตนบางทีเราก็ไม่ได้พูดได้คุยกันเลยด้วยสำหรับกะลิมานี้นะเราให้หวานรับเขากะลิมาอย่างเดียวเลยเข้ากะลิมามาแต่มุสลิมเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันจึงเกิดปัญหายังไม่รู้จักซิฟาตของอัลลอฮ์ก็จะเกิดปัญหานะครับอันนี้คือข้อที่สำคัญนะฮะและอีกประการหนึ่งที่บางทีเราฟังแล้วเราเอ๊ะทั้งหมดที่ต้องการแก้นี่นะคือคนที่แก้คือคนที่นั่งบนเวทีเนี่ยต้องแก้
และอีกหลายที่นะไม่ใช่หนึ่งเดียวคือหมายว่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยต้องแก้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับถ้าเราฟังนิดนึงว่าถ้าเรารู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่ดีแต่ลูกเรากลับไม่เดินผมว่าผิดแน่นอนอันนี้จะกลายเป็นปัญหาอีกต่อไปเป็นปัญหาอีกและผู้ที่เป็นผู้รู้ก็ต้องรับปัญหานี้เหมือนกันเพราะเราจะสอบสวนด้วยที่ปล่อยให้ลูกไปทางไหนเนี่ยไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าเส้นทางนี้นั้นเราก็ต้องสร้างนะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่เราจะไม่ได้เป็นผู้รู้ก็ตามแต่อัลลอฮ์เลือกเราวันนี้ผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมานั่งตรงนี้นะชีวิตผมเนี่ยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จะตายไปแต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนชีวิตเพียงเสี้ยววินาทีให้กลับมาอยู่ศึกษาแล้วก็มานั่งตรงนี้เราก็พบว่าสิ่งเหล่านี้ดีที่สุดแล้วเราก็อยากจะปั้นลูกหลานของเราเนี่ยนะครับให้เดินรอยนี้จนกระทั่งบางครั้งคุยกับบางคนบอกว่าโอ้โหอย่างนี้คนก็เรียนศาสนากันหมดแล้วก็เป็นโต๊ะครูกันหมดนั่นสิผมถามว่าแล้วไม่ดีเหรอดีไหมเป็นคนดีเราไม่มีใครเป็นหมอเป็นอะไรเราคนอื่นเขาเรียนเยอะแยะไปแต่ว่าเส้นทางเหล่านี้มันน้อยและคนที่มาอยู่ในเส้นทางเหล่านี้เนี่ยครับที่มาแก้ปัญหาสังคมเนี่ยคือเริ่มต้นมาเนี่ยก็เป็นแบบคอกแคกไม่ไปตรงๆเลยนะมาก็คือเรียนที่ไหนไม่ได้แล้วอะไรแล้วถึงจะมาอยู่ในมาเรียนศาสนามาเรียนศาสนาวิทยามาเรียนคุณธรรมนะอยู่แค่นี้ศาสนูปถัมภ์มาก่อนก็อย่างนี้แหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราแก้แล้วนะต้องแก้นะครับวันนี้คือตัวแก้ที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยก่อนแล้วเพราะว่ามาพูดเรื่องนี้เอาอิสลามมาแก้ไขเราจะแก้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มแก้แล้วนะครับจะเป็นเรื่องเยาวชนก็ดีเป็นเรื่องการศึกษาก็ดีเนี่ยต้องแก้ไขอย่าให้มันจบลงเฉยๆแล้วก็เป็นปัญหาอีกและเราเองก็ไม่ได้แก้ไขลูกหลานเราก็ยังติดยาเสพติดกันศาสนาไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นมากมายนะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาเราก็มานั่งจับขมับกันแล้วไม่รู้จะแก้กันตรงไหนแน่นอนอยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเราแก้ด้วยศาสนาอิสลามดีไหมเนี่ยถูกต้องนะเอาอิสลามไปเพราะนบีมาคนเดียวแก้ทั้งโลกแล้วเดี๋ยวนี้เอาอิสลามมาแก้หมดเลยแก้ไขปัญหานะนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปใฝ่หาที่อื่นเปิดกุรอานแล้วอ่านเลยรอมฎอนเนี่ยอย่างที่ว่าทำอะไรเปิดกุรอานแล้วท่านจะพบการพิธีการแก้ปัญหาถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ไปถามเนี่ยผู้รู้เยอะแยะเลยเนี่ยบ้านข้างบ้านท่านก็มีถามก็เลยโทรศัพท์ไปก็ได้เสียงอิสลามก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็มีเยอะแยะเลยนะครับที่เราจะใฝ่หาความรู้เพื่อ นำไปแก้ไขต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากให้พี่น้องได้เข้าใจไม่อยากให้มันจบแล้วเราไม่ได้อะไรนอกจากฟังเฉยๆทุกอย่างต้องถูกแก้ไขเพื่อ นำไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อันนี้ข้อนึงที่อยากจะนำให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าการที่เราคุยกันเนี่ยเพื่อการแก้ไขนะครับเพื่อการปรับปรุงและเราเองต้องสร้างลูกหลานของเราให้เป็นผู้รู้ศาสนาให้ได้จะรู้แค่ไหนอย่างไรก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องให้เป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของฮิญาบที่เราอาจารย์อุลลอฮ์ให้มุมคิดมาในอดีตนี่นะครับที่เราดีใจนะหลังจากที่ได้รู้ว่ามุสลิมไทยเนี่ยก็เริ่มคุมฮิญาบกันแล้วแรกๆก็อาจจะยังถูกบ้างไม่ถูกบ้างต่อมีการปรับปรุงมีการทำความเข้าใจว่าการคุมฮิญาบจริงๆเราเรียกว่าอัลกิมาร์ในซูเราะห์อันนูรนะครับอายะห์ที่31เขาบอกไว้ให้เราอัลลอฮ์บอกไว้อะไรป้องกันเนี่ยนะนี่วิธีการป้องกันคุมตั้งแต่ศีรษะจนถึงหน้าอกนี่ข้อที่สำคัญนี่เราต้องทำให้ดีมันมีอะไรตรงนั้นที่อิสลามบอกทำไมต้องบอกแบบนี้อัลกุรอานอธิบายไปเรียบร้อยเราเองก็เข้าใจได้ง่ายนะว่ามันมีปัญหาเพราะในอิสลามเนี่ยพูดไว้ในฮะดีษบทนึงว่าข้างหน้าผู้หญิงก็เป็นชัยฏอนข้างหลังผู้หญิงก็เป็นชัยฏอนนะไม่ได้บอกผู้หญิงเป็นชัยฏอนนะแต่ว่ามันมีเหตุที่ทำให้นำไปสู่ความเสียหายนั่นเราต้องป้องกันวิธีการป้องกันเรื่องนี้ก็คือการใส่คีมาร์ส่วนฮิญาบนั่นคือเป็นผ้าผืนใหญ่ที่คุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะครับเราก็เรียกรวมๆกันในบ้านเราอย่างนั้นลักษณะของผ้าที่เราจะใช้คุมนะครับจะมีอยู่ 3-4 อย่างด้วยกัน1ต้องเป็นผ้าผืนใหญ่หลวมๆไม่รัดรูปนะฮะต้องไม่เป็นเสื้อผ้าผู้ชายต้องมีสีเรียบๆ
นะไม่ฉูดฉาดอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับต้องไม่มีกลิ่นหอมด้วยนะผ้าบางชนิดมีกลิ่นหอมนี่คือแนวทางที่อิสลามได้วางไว้นะครับในบ้านเรานี่ก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาแต่ว่ามันต้องพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับว่าพัฒนานี่มันดีขึ้นต้องมีการแก้ไขนะครับว่าทำไงแต่ถ้าเราทำเป็นแฟชั่นวันนี้ก็กลายมาเป็นอาจจะเป็นแฟชั่นก็ได้นะเพราะว่ามันการค้าขายอ่ะมันเป็นหลักของการค้าไปแล้วนะครับการคุมก็อาจจะไม่จนถึงไม่ผ่านหน้าอกลงมาสีสันก็ฉูดฉาดดึงดูดนะครับณวันนี้เนี่ยที่เห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับมากันเลยนะฮะมีการขายผ่านออนไลน์ยิ่งไปกว่านั้นมีพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับพรีเซนเตอร์ขึ้นมานะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังลังไหลไปในทางที่อาจจะนำไปสู่ความเสียหายได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเราทำมาดีแล้วแรกๆเรายังไม่ได้คุมเราก็ปรับมาคุมมาพัฒนานะครับสีที่ควรจะเลือกใส่นะสบายๆก็สีขาวหรือสีดำหรือสีที่ไม่ฉูดฉาดนะครับเอาบ้านเราเนี่ยอาจจะผู้หญิงต้องการความสวยงามก็ใส่สบายๆแต่ว่าไม่สีแจ๊ดเกินไปนะครับดึงดูดสายตาหรือว่าเรียกร้องความสนใจอะไรทำนองเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะปลอดภัยและเชื่อว่าฮิญาบก็จะช่วยคุ้มครองเราให้ปลอดภัยได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อิสลามได้วางไว้ในรายละเอียดนั้นแน่นอนเราต้องศึกษาเพิ่มเติมสู่การปฏิบัติเพราะเรากำลังทำตัวเองให้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สตรีนั้นเราก็พยายามที่ดูแลใจใส่มุมินเนี่ยเขาต้องดูแลมุสลิมะด้วยนะต้องดูแลมุสลิมะเป็นวะลีให้ซึ่งกันและกันเนี่ยคือดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่ปล่อยไปใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่รู้จักกันแต่ในความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราช่วยดูแลกันได้ด้วยเกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่ในบางสิ่งที่เขาเดือดร้อนมีความจำเป็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อิสลามเนี่ยบอกไว้เพราะมุมินเป็นพี่น้องกันนี่ข้อที่เราควรจะมองให้กว้างขึ้นแล้วเราจะได้ดูแลใจใส่กันยิ่งไปกว่านั้นนะครับในปัญหาของสังคมเราเนี่ยไม่ว่ายิ่งในเรื่องขององค์กรต่างๆเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องช่วยกันแก้ไขให้จับมือกันดูแลใจใส่กันนะครับเราอย่าไปขัดหรือว่าไม่ร่วมมือร่วมแรงกันปัญหาเมื่อเกิดสังคมเพราะทุกวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็มาจากองค์กรด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เรียกร้องดึงดูดแย่งพลพรรคเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาของสังคมเกิดขึ้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเราต้องแก้ไขตรงนี้ในความเข้าใจถูกต้องเพราะเราเป็นพี่น้องกันบางอย่างที่มีอนุญาตในอิสลามก็สามารถที่จะสามารถปฏิบัติได้ด้วยความหลากหลายของหลักการที่อิสลามได้มอบให้ไม่ได้ออกนอกหลักการไม่ได้ออกนอกแต่แนวทางที่อิสลามได้วางไว้เพราะฉะนั้นถ้าร่วมแรงร่วมใจกันนะครับปัญหาของสังคมจะถูกคลี่คลายโดยปริยายร่วมจากองค์กรสถาบันครอบครัวสถาบันสังคมนะครับหรือว่าองค์กรใหญ่ๆในโรงเรียนก็ดีในสถาบันต่างๆก็ดีนั้นก็จะถูกคลี่คลายไปอย่างเห็นได้ชัดในปีถัดไปนั้นเราจะเห็นได้มีความเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาด้วยอิสลามถ้าเรานำอิสลามมาจริงๆนะบางคนนี่นะครับถูกเตือนหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะหูแดงนะพอหูแดงก็ร้อนมีอาการนี่เราจะแก้ไขยังไงปัญหาของสังคมทั้งนี้เราก็บอกว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เราเป็นคนอดทนสอบัดแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำตัวเองนั้นให้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์อย่างที่บอกแล้วว่าเราจะยังไงต้องอีมานต่ออัลเลาะห์และอีมานต่อวันอาคิเราะห์อีมานต่ออัลเลาะห์คือเราเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์มีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในอัลเลาะห์อีมานต่อวันอาคิเราะห์คืออัลฮัมดุลิลลาห์ว่าเราทั้งหลายเนี่ยยอมรับวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นใครจะกล้าทำผิดแต่วันนี้อย่างว่านะครับอารมณ์ในอายะห์กุรอานบอกว่าอัฟอิดะตุฮุมฮาวาหัวใจของเขาเนี่ยเป็นอารมณ์ไปแล้วก็ต้องอันเอาชนะต้องการที่จะดูดีทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่เรายอมเป็นผู้ต่ำต้อยดีกว่าในทัศนะของอัลเลาะห์แล้วเราเป็นผู้ที่เหนือกว่านี่คือความหมายที่เราต้องพยายามปฏิบัติแล้วก็กระทำเพื่อการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นและต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะอย่างบิดามารดาเป็นตัวอย่างให้ลูกการแก้ไขปัญหาผู้รู้ต้องเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนว่าคุณแก้ไขปัญหาได้ไหมลูกของผู้รู้ต้องถูกแก้ไขด้วยนะติดยาเสพติดหรือเปล่าเหมือนกับบางที่เนี่ย
ลูกตัวอิหมัมก็แย่เหมือนกันไม่ได้เรื่องมีปัญหาแก้ยังไงปัญหามันเกิดเราแก้ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องแก้ไขเพราะอาจจะผิดพลาดไปในปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมที่เข้ามาในหมู่บ้านเราในมัสยิดของเราในองค์กรของเราก็แก้ไขถ้าเรายอมรับในการแก้ไขด้วยการปฏิบัติตามเพราะถือว่าเรามีอัลลอฮ์ปฏิญาณตนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮิลลอฮ์เลยเมื่อก่อนนี่ก็คือให้ปฏิญาณตนก่อนนะเพื่อจะได้ยอมรับในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอารมณ์นี้หยุดลงเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกกันแล้วก็ให้ช่วยเหลือกันนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราพูดกันนะครับไปตามงานเสร็จแล้วก็ไม่ได้แก้กันนะครับผู้ที่นั่งอยู่บนนี้เนี่ยโดนก่อนนะครับต้องชี้เมื่อวันก่อนเนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วก็แก้หรือยังนะครับปัญหาต่างๆเราต้องช่วยกันแก้ไขไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเพราะมุสลิมแก้ไขหลักการนี้แก้ไขนี่เขาบอกว่าให้สลามก่อนบางทีเจอกันยังไม่ให้สลามเลยนะครับบางทีเขาบอกว่าสิทธิ์ครูต้องให้ต่อสิทธิ์สิทธิ์เดินผ่านครูไม่ให้เพราะต้องรอครูให้ก่อนนี่เป็นเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่แก้ไขไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นจริงอย่างต่างเหล่านี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าคิดจะแก้ไขตามหัวข้อที่บอกมันจะสามารถคลี่คลายปัญหาแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นบุคคลใดกลุ่มใดไม่สามารถจะทำลายอิสลามได้วันนี้มีองค์กรที่ต้องการทำลายอิสลามเพราะเราไม่เข้มแข็งถ้าเราเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันในทางที่ถูกต้องในทางที่ชัดเจนแล้วอะไรก็ทำลายไม่ได้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมุสลิมเปรียบเสมือนเพชรเปรียบเสมือนเพชรเอาอะไรมาตัดมันก็ไม่ขาดแต่สิ่งเดียวที่ขาดคือต้องเพชรตัดเพชรเพราะฉะนั้นเขาเอามุสลิมเนี่ยมาตัดมุสลิมด้วยกันวันนี้มุสลิมจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งแก้ไขไม่ได้เพราะมุสลิมรู้กันกันและกันมันก็เลยไม่สามารถจะตัดกันได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงว่าชัยฏอนมันเบื่อแล้วที่จะดึงให้คนเนี่ยมากราบไหว้แต่สิ่งที่มันทำก็คือทำให้คนทะเลาะกันวันนี้เราเลิกตรงนี้ได้ไหมถ้าเราแก้ไขปัญหาด้วยเอาอิสลามมาวางฉันยอมจำนนแล้วแต่อิสลามเหมือนสมัยก่อนขนาดถูกตัดแขนแล้วเนี่ยเขามีไรก็รอดฉันก็ตัดเขาไม่ได้อะเพราะเราไม่รู้ในใจเขาท่านนบีบอกอย่างนั้นแล้วทำไมวันนี้เราเป็นพี่น้องมุสลิมคุยกันไม่รู้เรื่องบอกกันไม่ได้ทำความเข้าใจกันไม่ได้แล้วปัญหาที่ไหนมันจะแก้ได้พอลูกไปบอกพ่อพ่อก็ไม่ยอมไปบอกลูกลูกก็ไม่ยอมไปบอกโต๊ะครูโต๊ะครูก็ไม่ยอมไปบอกครูครูก็ไม่ยอมสุดท้ายเราก็กลายเป็นปัญหาสืบเนื่องมาโดยตลอดมาจนถึงยุคเราทุกวันนี้ที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอีกไม่นานนะครับปัญหาที่เกิดอัลลอฮ์ทดสอบหลายอย่างให้เราเกิดขึ้นโควิดที่เกิดขึ้นก็ทดสอบเราแต่ทำไมเรายังไม่เห็นวิธีการแก้ปัญหาหรือยังไม่นำอิสลามมาในการแก้ปัญหาอย่างที่เราคุยกันวันนี้อยากจะบอกไว้เป็นแง่คิดรอมฎอนใกล้เข้ามาแล้วเราใช้กุรอานที่เป็นธรรมนูญชีวิตของเราเนี่ยนะครับพบปัญหาแก้ปัญหาที่อิสลามหรือไม่ถ้าเรารู้เราควรจะแก้ไขและไม่ต้องไปอายใครถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเราไม่อายใครเราอายอัลลอฮ์องเดียวเราอายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวันหนึ่งที่เรากลับไปหาพระองค์เราจะยืนมองหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ยืนก้มหน้าเราไม่ยืนก้มหน้าเราจะยืนมองหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความภูมิใจของความเป็นมุสลิมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเราภูมิใจนะครับที่เกิดมาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะไม่มีอุมมะห์ใดที่ดีกว่าอุมมะห์นี้และอุมมะห์นี้จะได้เข้าสวรรค์มากที่สุดเพราะฉะนั้นอยากฝากสิ่งเหล่านี้ในช่วงนี้ให้กับพี่น้องว่าเราต้องพยายามให้มากที่สุดแล้วพระองค์จะดูว่าท่านพยายามหรือไม่หรือมีความปรารถนาจะแก้ไขปัญหาสังคมด้วยอิสลามหรือไม่อย่างไรนะครับครับขอบคุณอาจารย์ครับก็ได้รับทราบนะครับว่าสังคมนี่ถ้าหากว่าสังคมมุสลิมเราไม่เข้าใจกันนะครับเพราะว่าในอัลกุรอานนี่นะถ้าเราไปดูนะอัลกุรอานจะบอกว่าวะอัมรุฮุมชูรอไบนะฮุมนะกิจการของพวกเขาจะปรึกษาหารือกันแต่ในปัจจุบันนี่บางทีไม่มีว่าเรื่องอะไรทะเลาะกันทุกเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกนะครับพอทะเลาะกันนะครับก็ขาดพอขาดแล้วนี่ขาดอำนาจขาดการต่อรองแล้วก็พลังก็ไม่เกิดเพราะเนื่องจากว่ามุสลิมไปทะเลาะกันเองนะครับเราต้องลดหรือเลิกนะครับการ
ทะเลาะกันเองในระหว่างบรรดามุสลิมด้วยกันโดยการเอาปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับปัญหาขีลาฟิยาบ้างปัญหาที่เป็นฟูรั่วบ้างนะครับปีกย่อยต่างๆเนี่ยเอามาทะเลาะกันเพื่อจะแยกองค์กรนั้นองค์กรนี้นะครับแล้วก็บรรดาลูกหาบทั้งหลายก็ตามนะครับตามนะครับตามอยากจะรู้ว่าทะเลาะกันยังไงปีเรื่องยังไงอะไรยังไงไปป้อนคำถามเพื่อผ่านปากโต๊ะครูจะได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรทำนองนั้นนะครับสังคมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่คิดจะแก้ไขกันเลยเนี่ยปล่อยให้สภาพสังคมของเรามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับต้องเอาอิสลามแก้ไขให้ได้ว่าซุนนะห์ของท่านนบีแต่ก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าต้องมาคำสั่งจากอัลลอฮ์และซุนนะห์ของนบีสำคัญที่สุดนะครับหลักฐานต้องได้มาจากสองแหล่งนี้นะพอหลังๆนี่ก็ไม่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแหละตัวฉันนี่คือดะลีลแหละอะไรทำนองนั้นนะครับเลยก็กลายเป็นปัญหาสังคมได้เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์แล้วสร้างปัญหาไม่ได้บางทีก็สร้างปัญหาเหมือนกันแต่เราอย่าให้เราต้องคิดนะครับว่าให้คนเนี่ยเข้าใจอิสลามนะตัวเราเองก็ต้องเข้าใจอิสลามและก็ความสามัคคีในหมู่มุสลิมของเราต้องมาก่อนเป็นอันดับต้นๆเหมือนกับท่านนบีและซอฮาบะได้สร้างตรงนั้นเอาไว้นะครับเราอย่าทำลายมันในลักษณะว่าขาดความสามัคคีขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่มุสลิมนะครับอย่างที่เสริมมาอาจารย์อามีนนะครับอาจารย์ไฟซ้อนครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวผมให้คำถามนิดนึงครับผู้หญิงจะให้สลามกับผู้ชายได้ไหมผู้หญิงโสดชายโสดเนี่ยให้สลามกับกันได้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับก็พบกันอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ปัญหาที่เราเกิดขึ้นมีอยู่เรื่องเดียวครับพี่น้องฝากเอาไว้ว่าอย่าหมดหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าหมดหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างในฐานะที่เราผ่านอะไรกันมามากมายพี่น้องครับเราสังเกตไหมครับว่าครอบครัวหนึ่งหรือครอบครัวไหนก็ตามวันที่เรามีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายในวันที่เราจากดุนยาไปหรือวินาทีแรกที่เราจากดุนยาไปเนี่ยบางทีลูกคนนั้นยังดื่มเหล้าอยู่ลูกของเราลูกคนนั้นยังไม่เคยละหมาดเลยลูกคนนั้นยังไม่เคยรู้จักอั้นอิสลามเลยแต่เราเห็นบางครอบครัวครับวันที่พ่อเขาจากไป10-20 ปีเด็กคนนั้นในวันนั้นวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่กลับมาละหมาดกลับมาในทางการทำความดีที่เราคิดว่าไม่ดีในวันที่เรามีชีวิตอยู่ตรงนั้นคืออะไรครับนั่นคือผลพวงที่ดุอาจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ส่วนหนึ่งที่ได้จากดุอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ฉะนั้นดุอาของพ่อแม่นะครับพี่น้องอย่าหยุดในการแก้ปัญหาศาสนาที่มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราหลายชีวิตครับเราได้บางสิ่งบางอย่างบนโลกนี้มาไม่ใช่ของฟรีจะแต่งงานเราก็ต้องเสียมหัสให้กับใช่ไหมครับคนที่เป็นสามีเราต้องจัดงานเลี้ยงจะได้ลูกชายมาก็ต้องอากีกะหลายๆอย่างในชีวิตเราไม่มีของฟรีแต่มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ให้ไม่ได้เหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องว่าอะไรแล้วก็เป็นของฟรีด้วยอัลลอฮฺไม่คิดมูลค่าอีมานหรืออิสลามอัลลอฮฺไม่เคยคิดมูลค่าว่าวันที่เราเกิดมาจากย่อเราจากมะเราที่ครอบครัวมุสลิมเราได้อิสลามมาเราได้อีมานมาฉะนั้นอีมานที่เราได้มาฟรีๆ
ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีๆนะหัวใจหัวใจเราต้องรักษาอีมานที่อัลลอฮ์ให้มาให้ฟรีๆเนี่ยนะครับบางคน60ปีบางคน70ปีที่อัลลอฮ์ประทานอีมานมาให้กับเราไม่ได้คิดมูลค่าว่าจะต้องตีราคาเท่าไหร่บางทีเราไม่ได้รักอีสารักษาอีมานของพวกเราพอเราไม่ได้รักษาอีมานของพวกเรานั่นแหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นทะเลาะกับสามีภรรยาเพราะเราลืมอีมานที่อัลลอฮ์ให้มาในวันที่เราเกิดมาตีลูกนะครับพ่อแม่ทะเลาะกับลูกภรรยาทะเลาะกับสามีเราทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพราะของฟรีเราลืมส่วนใหญ่อะไรก็ตามที่เป็นของฟรีเราไม่ค่อยให้ความสำคัญพอไม่ให้ความสำคัญเราจึงลืมของฟรีที่อัลลอฮ์ให้มากับพวกเราร่างกายดวงตาปากจมูกทุกอย่างอัลลอฮ์ให้มาฟรีๆเราก็เลยใช้ของฟรีไม่ถูกที่ถูกทางพอไม่ถูกที่ถูกทางนั่นแหละครับปัญหามันเกิดทันทีกลับไปที่ประเด็นของอาจารย์อับดุลลอฮ์ที่ฝากเช่นเดียวกันมันก็อยู่ในประเด็นของอีมานนี่แหละครับว่าเราใช้ของฟรีถูกที่หรือเปล่าหรือเรารู้จักของฟรีที่อัลลอฮ์ให้มาในกรอบที่อิสลามได้วางระบบเอาไว้ให้กับพวกเราหรือเปล่าพี่น้องครับของฟรีที่อัลลอฮ์ให้มาคือตรงนี้เป็นของฟรีที่ล้ำค่าที่สุดในบรรดาของฟรีบนดุนยาทั้งหมดที่พี่น้องอาจจะเจอในตลาดอาจจะเจอในซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจจะเจอในที่ไหนก็ตามที่เขาแจกกันบนดุนยายังไม่เท่าของฟรีที่มันอยู่ตรงนี้ของเราแต่บางคนของฟรีตรงนี้ไม่ใช่ฟรีๆนะบางคนกว่าจะได้ตรงนี้มาเนี่ยต้องแลกกับตัดพ่อตัดลูกที่เราเรียกว่ามุอัลลัฟกว่าเขาจะได้อีมานมาบางทีไม่ฟรีบางทีถูกขับออกจากบ้านถูกไล่ออกจากคนนู้นถูกตัดพ่อตัดสามีตัดภรรยาแต่เขารู้ว่าเขาได้มาไม่ฟรีไงแต่มันคุ้มค่ามันหายเหนื่อยแต่พวกเราที่โตมากับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คิดว่ามันเป็นของฟรีเราเลยไม่ค่อยสนใจพอไม่ค่อยสนใจพอมีปัญหาที่เป็นอิสลามเราแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่ได้เพราะเราไม่เคยไปสนใจของฟรีที่อัลลอฮ์หยิบยื่นมาให้กับเราอัลลอฮ์ไม่ได้โยนมาให้กับเรานะครับเพราะอัลลอฮ์เลือกว่าของตรงเนี้ยมันควรจะอยู่ในครอบครัวไหนนามสกุลไหนในประเทศไหนในตำบลไหนฉะนั้นพอเราไม่ได้หยิบของฟรีตรงนี้มาเมื่อไหร่เราไม่เห็นคุณค่าพอไม่เห็นคุณค่าเราก็เลยไม่เรียนรู้การรักษาเหมือนชายคนหนึ่งครับที่เขารู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีที่อัลลอฮ์ให้มามันมีมูลค่าอยู่เป็นคนที่มีหนี้สินเยอะมากจนกระทั่งเอ่ยปากภรรยาเอ่ยปากฉันอยู่ไม่ได้แล้วกับบ้านตรงนี้ที่ฉันมีหนี้สินต้องขายบ้านปรากฏว่าตอนประกาศขายบ้านบ้านราคาไม่เท่าไรแล้วครับ 2-3 ล้านแต่บ้านคนนี้เขาบอกฉันประกาศขายบ้าน20ล้านฉันประกาศขายบ้าน20ล้านทั้งที่ในตลาดเนี่ยตามตลาด2ล้านก็ขายได้แล้วคนก็ซื้อแล้วชาวบ้านแปลกใจครับว่าทำไมคุณขายบ้าน20ล้านทั้งที่ก็เหมือนชาวบ้านเขาแหละไม่มีอะไรบ้านก็ธรรมดาแต่ทำไมคุณขายบ้านด้วยราคา20ล้านชายคนนี้บอกฉันขายบ้านพร้อมกับเพื่อนบ้านที่ฉันขายบ้านเนี่ยไม่ใช่ตีราคาตัวบ้านแต่ฉันตีราคาเพื่อนบ้านข้างนี้เขาอ่านกุรอานข้างนี้เขาไปมัสยิดข้างนี้เขาไม่นินทาข้างนี้เวลาสอยมะม่วงเขาเอามะม่วงมาให้เวลาก็ทำแกงก็เอาแกงมาให้ฉันขายบ้านเพราะเพื่อนบ้านดีนี่คือคนที่ได้อีมานมาแบบไม่ฟรี
ขาจึงสามารถแก้ปัญหาได้และถามว่ามีคนมาซื้อไหมมีคนมาซื้อครับเพราะมันคุ้มมันคุ้มกว่ารั้วๆที่มีกำแพงสูงๆแต่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านฝากบ้านกับใครก็ไม่ได้ฝากบ้านกับคนนี้ก็ไม่ได้ฝากบ้านกับคนนั้นก็ไม่ได้มันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นอีหม่านที่ได้มาฟรีๆครับพี่น้องรักษาให้ดีอีหม่านที่อัลเลาะห์ให้มาฟรีๆกับเรารักษาให้ดีเพราะมันจะช่วยเราในวันที่เรามีปัญหาในวันที่อะกีดะห์เราดีมันจะช่วยรักษาเราเหมือนกันในวันที่เราเจอคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างบ้านต่างถิ่นและเป็นมุสลิมะเป็นมุสลิมีนการให้สลามไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราเนียดดีเนียดเพื่อรู้จักเนียดเพื่อที่จะทักทายแต่ถ้าเป็นเนียดเพื่อเกี่ยวพาราศีก็กลับไปหาของอาจารย์อับดุลลอฮ์ล่ะครับมันก็ไม่ควรให้สลามตรงนี้ไงเพราะอีหม่านเราดีเนี่ยมันรักษาทั้งหมดที่มีปัญหาทั้งหมดในชีวิตเราฉะนั้นนะครับกับช่วงนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าเรามีอีหม่านดีเมื่อไหร่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหวังก็คือถ้ายังมีลมหายใจอย่าพึ่งหมดหวังกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะแก้ปัญหาสังคมที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยทุกเปราะได้อาจจะช้าอาจจะเร็วขึ้นอยู่กับตักบีรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นั่นหมายถึงต้องตะวักกุลต่ออัลลอฮ์ให้มากๆครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากัลลอฮ์ค็อยรอนครับก็ได้รับทราบไปแล้วว่าที่อัลลอฮ์ได้ให้แล้วก็เป็นของฟรีด้วยนั่นคืออีมานนะครับโอ้เราต้องรักษาไว้รักษาไว้ให้ดีที่สุดมุสลิมคนหนึ่งจะต้องรักษาการอีหม่านของเขานะครับถึงแม้ว่าอีหม่านเนี่ยจะมีขึ้นมีลงมีลดมีเพิ่มนะครับแต่เราก็พยายามที่จะต้องรักษาไว้อย่าให้หลุดเป็นอันขาดนะครับอ้าวได้ความอย่างนั้นที่อาจารย์ไฟซอนนะครับทีนี้กลับไปที่อาจารย์มุบารอกครับอาจารย์บารอกครับเสริมตรงนี้ครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับผมท่านพี่น้องที่รักทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปที่เกิดขึ้นอย่างระบาดเลยก็คือเกี่ยวกับวัยรุ่นเยาวชนของพวกเราที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ายาเสพติดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาสิ่งที่ทางออกที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองหยุดจากการกระทำของเขาได้ตรงนั้นเนี่ยนั่นก็คือการนำเอาอิสลามเข้าไปในหัวใจของเขาซึ่งตรงนี้ด้วยกับเวลาอันจำกัดครับผมอยากจะนำเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอีหม่านที่คณาจารย์ได้นำมาบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเป็นสิ่งที่มีความล้ำค่ามากที่สุดล้ำค่าอย่างไรผมขอย้อนไปสู่ในสมัยประวัติศาสตร์ของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านมุซอับบินอุมัยร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ารับอิสลามก่อนที่ท่านนั้นเนี่ยจะรับนับถือศาสนาอิสลามท่านมีชีวิตที่ร่ำรวยมากร่ำรวยขนาดที่ว่าใส่เสื้อผ้าที่ท่านมุซอับบินอุมัยร์ใส่เนี่ยมีมูลค่าราคาถึง200ดิรฮัม200ดิรฮัมในสมัยนั้นเนี่ยหมายความว่าคือมันมีมูลค่ามากมีราคาสูงซึ่งท่านมุซอับบินอุมัยร์ก่อนที่จะเข้ารับอิสลามท่านมีชีวิตที่หรูหรามีชีวิตที่สะดวกสบายแต่ด้วยกับเตาฟีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมุซอบรับอิสลามท่านมุซอับบินอุมัยร์รับอิสลามและเมื่อข่าวการรับอิสลามของท่านมุซอับเนี่ยไปถึงหูของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่
พ่อแม่ของท่านมุซาบไม่พอใจอย่างเดียวไม่พอได้ทำการลงโทษท่านมุซาบลงโทษท่านมุซาบโดยการบังคับให้อยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนและบอกว่าให้ละทิ้งอิสลามให้ละทิ้งการศรัทธาต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านมุซาบไม่ยอมที่จะทิ้งอัลอิสลามและท่านก็หนีออกมาท่านหนีออกมาหลังจากนั้นครอบครัวของท่านเหมือนกับว่าตัดความสัมพันธ์เลยไม่ให้ความช่วยเหลือไม่ให้ทรัพย์สินเงินทองใดๆกับท่านมุซาบแต่ด้วยกับความมั่นใจของซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าท่านมุซาบเนี่ยด้วยกับความมั่นใจของท่านท่านยอมละทิ้งความสะดวกสบายทั้งหมดท่านยอมละทิ้งความสวยหรูทั้งหมดความหรูหราทั้งหมดเนี่ยท่านยอมเพื่อคำว่าอันอิสลามครับผมหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากท่านมุซาบ บินอุมัยรับอิสลามท่านพบกับความยากลำบากความยากลำบากที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดไม่สามารถจินตนาการได้ว่าท่านเนี่ยได้รับความยากลำบากขนาดไหนแต่ในช่วงท้ายชีวิตของท่านเนี่ยท่านได้รับเกียรติจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นคนถือธงในสงครามอูฮุดถือธงให้กับมุสลิมในสงครามอูฮุดและท่านก็ได้รับการชะฮีดในสงครามอูฮุดตรงนี้แสดงว่าด้วยกับความมั่นใจด้วยกับอีมานที่ท่านมุซาบมีเนี่ยมันทำให้ท่านนั้นเนี่ยได้รับเกียรติอันสูงส่งดังนั้นท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยแก้ไขด้วยกับอันอิสลามแก้ไขด้วยกับคำว่าอีมานแก้ไขด้วยกับการที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องไว้ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสำหรับวัยรุ่นหรือทุกๆคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธานั่นคือการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสั่งห้ามวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์อุเซนครับ3นาทีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ประสบนะครับเผชิญกับทุกๆปัญหานะครับซึ่งแน่นอนแหละครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิได้กล่าวว่าอินนะอิซามินจะซามาอิซามินบะละนะครับว่าแท้จริงรางวัลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะมาพร้อมกับการบททดสอบที่ใหญ่ตามไปด้วยกันนะครับว่าอินนัลลอฮิอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมแล้วก็เมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงทดสอบพวกเขาฟะมันรอฎิยะฟะละฮุรริฎอนะครับใครที่ไม่โวยวายนะครับแล้วก็อดทนต่อบททดสอบเหล่านั้นเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงพึงพอพระทัยในพวกเขาว่ามันซะกิตอฟะละฮุซุกนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่บ่นนะครับไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ตีโพยตีพายนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงอะไรครับกริ้วโกรธกับพวกเขานะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรนะครับที่เราประสบอยู่นะครับทุกๆปัญหาเลยเนี่ยที่เราจะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือความอดทนนะครับแล้วก็เนียดนะครับว่าหลังจากความอดทนแล้วเราซาตาลาเนี่ยพระองค์เนี่ยจะทรงเตรียมรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราในโลกอาคิเราะห์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับพบกันใหม่โอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ต่อไปนี่จะมีรายการขั้นต่อไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับฟังรับชมด้วยครับสำหรับวันนี้บิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ